ท่านนะคะที่จะรับฟังการนำเสนอในหัวข้อนะคะหัวข้อการพัฒนากระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของธุรกิจขนาดย่อมด้วยเทคนิค Visual Control นะคะจากบริษัทไทยรุ่งสหการค่ะโดยผู้นำเสนอนะคะได้แก่คุณศิววงศ์ค่อนดีนะคะตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการพัฒนากระบวนการค่ะในห้องนี้นะคะวันนี้เราจะเริ่มกันเลทไปสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่เป็นคอมเมนเตอร์นะคะก็คือดร.จรัญทรัพย์เสรีค่ะ Exclusive Consultant จากบริษัท SCG ค่ะก็ขออนุญาตนะคะที่จะแนะนำในการใช้เวลาในการนำเสนอผู้ที่นำเสนอมีเวลาทั้งหมด20นาทีค่ะรวมเวลาของคอมเมนเตอร์5นาทีนะคะแล้วก็ผู้ร่วมฟังบรรยายค่ะถ้ามีคำถามสอบถามนะคะเราให้เวลาอีกสัก5นาทีเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาต่อ1เซสชั่นประมาณ30นาทีนะคะโอเคค่ะเวลานี้ได้เวลาสมควรแล้วค่ะขอเรียนเชิญคุณศิววงศ์ค่ะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมศิววงศ์นะครับจะใช้เวลาให้ตัวอย่างที่สุดนะครับยินดีนะครับที่ปีนี้นะครับเป็นปีที่2ที่ได้มานำเสนอในเวทีนี้ครับในปีที่แล้วได้นำเสนอในหัวข้อเกี่ยวเรื่องของการพัฒนากระบวนการของธุรกิจประกันภัยนะครับซึ่งปีนี้นะครับเราได้นำเสนอเกี่ยวเรื่องของกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วการพัฒนากระบวนการสามารถที่จะทำได้ในทุกธุรกิจนะครับวันนี้นะครับก่อนจะเข้าเรื่องครับผมอยากจะเปิดนำนะว่าธุรกิจนี้นะครับมีที่ไปที่มาที่ไปยังไงนะครับซึ่งก่อนจะเข้าหัวข้อนะครับโครงการนะครับเริ่มต้นเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วครับโดยที่เจ้าของโรงงานนะครับถ้าเราพูดถึงโรงงานเฟอร์นิเจอร์ชื่อวินเนอร์นะครับเราน่าจะเคยได้ยินบ้างใช่ไหมครับบริษัทสหการนะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องของการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินนะครับคือเป็นการออกแบบแล้วก็ติดตั้งให้กับลูกค้าแต่ละรายนะครับซึ่งวินเนอร์ก็จะเป็นการผลิตแบบแมสโคลเลคชั่นจุดเริ่มต้นของโครงการคือเริ่มมีการแข่งขันในธุรกิจนะครับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่รุนแรงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของผู้แข่งรายใหม่เช่นอีเกียหรือว่าหลายๆยี่ห้อนะครับที่เริ่มทำเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินนะครับเริ่มมีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพแล้วก็การติดตั้งนะครับเรามีประเด็นเรื่องนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องของการดำเนินธุรกิจครับเริ่มมีการสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจนะครับมีหน่วยงานจากภายนอกนะครับเข้ามาเพื่อที่จะดูลักษณะของการผลิตคุณภาพการผลิตมาตรฐานการผลิตนะครับอยู่หลายครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่มาเยี่ยมชมโรงงานแล้วนะครับก็เรียกว่าไม่เกิดความประทับใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดต่อที่จะทำธุรกิจร่วมกันนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับซึ่งผมเองในฐานะของที่ปรึกษาจากภายนอกนะครับมีโอกาสครับมีโอกาสในการที่จะเข้าไปในหน่วยงานนี้นะครับเพราะว่ากิจการนี้ครับเป็นกิจการที่มีเจ้าของคนเดียวนะครับอันนี้จะเป็นโครงสร้างองค์กรนะครับที่มีเจ้าของคนเดียวแล้วก็มีอยู่ไม่กี่แผนกนะครับซึ่งเป็นไปได้ยากนะครับที่จะมีผู้เชี่ยวชาญภายในนะครับเลยจะเป็นที่จะต้องมีการติดต่อผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะครับซึ่งจากที่ได้อธิบายไปนะครับนี่จะเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ของกิจการนี้นะครับคือการออกแบบแล้วก็ติดตั้งนะครับจากภาพเจตภาพนะครับว่าลักษณะของสินค้าแล้วก็การติดตั้งจะมีความเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะครับแล้วก็มีมูลค่าสูงมากๆบางสินค้าบางชิ้นนะครับมีมูลค่าสูงกว่า 500,000 บาทนะครับคือเป็นสินค้าที่สั่งผลิตนะครับแล้วก็ใช้วัสดุพิเศษนะครับอันนี้คือเป็นเรียกว่าลักษณะของสินค้าแล้วก็โรงงานนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับระหว่างที่เรากำลังดำเนินโครงการนะครับเราก็ต้องเดินทางไปจังหวัดลพบุรีอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อไปติดตามความคืบหน้านะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับจากการทำโครงการนี้นะครับก็คือการเรียกว่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็คือ PDCA นะครับจริงๆแล้วกิจการนี้นะครับสิ่งที่มีปัญหา
หลักๆนะครับก็คือเรื่องของการที่พนักงานขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์นะครับตอนแรกที่เราเข้าไปพนักงานไม่สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำมาคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับอันนี้เป็นโจทย์หลักๆเลยที่เข้าไปนะครับว่าทำอย่างไรที่เราจะทำการพัฒนากระบวนการโดยพึ่งพาคอมพิวเตอร์ให้น้อยที่สุดเพราะว่าบุคลากรยังไม่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ถัดมาเรื่องของการที่มักจะถูกปฏิเสธนะครับจากผู้ค้านะครับมีผู้ค้าจากต่างชาติครับต้องการที่จะผลิตสินค้านะครับในแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นของตนเองแล้วก็คุณภาพสูงนะครับแต่ปรากฏว่าเราก็สูญเสียโอกาสในการที่จะร่วมมือกับต่างชาตินะครับสิ่งที่ต้องการในการทำโครงการนะครับก่อนที่จะเริ่มก็คือการสร้างมาตรฐานในการทำงานนะครับเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นการทำโดยใช้ทักษะของพนักงานก็คือช่างนะครับถ้าช่างต้องการเรียบรีแบบไหนนะครับช่างมีทักษะความชำนาญขนาดไหนก็ให้ช่างผลิตออกมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะส่งผลเกี่ยวเรื่องของมาตรฐานเพราะว่าบางช่างบางท่านอาจจะไม่ชำนาญช่างบางท่านอาจจะชำนาญสินค้าก็จะออกมารูปร่างหน้าตาไม่สม่ำเสมอนะครับคือดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งลูกค้าก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมโรงงานนี้ถึงไม่สามารถที่จะคาดการเรื่องความคุณภาพที่ดีได้นะครับสิ่งที่เราค้นพบนะครับเราทำการไปสำรวจกระบวนการนะครับเราไม่ได้เริ่มต้นจากเครื่องมือที่มีความยากแล้วก็ซับซ้อนนะครับเราเริ่มต้นจากการที่ไปดูกระบวนการร่วมกันนะครับเรามีการเดินรอบๆกิจการนะครับหรือว่าเรียกว่า walk through นะครับไปดูเรียกว่ากระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสิ่งที่เราสังเกตร่วมกันนะครับก็คือเรื่องของลักษณะของ layout นะครับจากภาพนะครับผมขออนุญาตอธิบายนะครับจากภาพนะครับเราจะเห็นภาพนะครับว่ามีโซนของการผลิตอยู่ทั้งหมด3โซนด้วยกันก็คือโซนการตัดนะครับคือเอาวัสดุนะครับที่เป็นไม้แผ่นนะครับเป็นไม้ท่อนทำการตัดแล้วก็จะมีพื้นที่นะครับที่หลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ประกอบนะครับจากภาพนะครับเราจะเห็นภาพสิ่งที่ผมทำเป็นสีไว้เนี่ยจะเป็นลักษณะของสถานะงานนะครับสถานะงานจะมีเรื่องของงานเราประกอบสีขาวแล้วก็สีต่างๆนะครับจะเห็นภาพนะครับว่าแต่ละโซนจะมีงานหลายๆสถานะที่ปะปนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเรามีลักษณะของออเดอร์ที่เข้ามานะครับเราตัดแล้วเราก็รอประกอบนะครับจริงๆแล้วเราไม่ทราบเลยว่าจริงๆแล้วงานที่รอประกอบถ้าเราทำอีกเพียงแค่1หรือว่า2วันก็สามารถที่จะส่งมอบได้แล้วแต่เราไม่ได้เลือกที่จะไปทำชิ้นงานตรงนั้นต่อเนื่องเรากลับไปตัดชิ้นงานใหม่นะครับแล้วก็มาประกอบแต่เราไม่ไปทำงานชิ้นแต่ละชิ้นที่ผ่านมาให้มันเสร็จสิ้นนะครับพอไม่เสร็จสิ้นก็ไม่สามารถที่จะส่งมอบออกไปได้ใช่ไหมครับก็มีงานที่รอประกอบแล้วก็รอฟินิชชิ่งเต็มโรงงานไปหมดเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่มีการแทร็กกิ้งนะครับว่างานไหนสถานะถึงไหนแล้วงานไหนที่สามารถที่จะไปส่งมอบได้แล้วนะครับตรงนี้เลยทำให้เรามีการใช้พื้นที่โรงงานที่ค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะรับรายได้เข้ามานะครับเพราะว่ามีแต่สินค้าที่รอประกอบรอเรียกว่าฟินิชชิ่งแต่ไม่มีสินค้าที่พร้อมส่งมอบนะครับอันนี้คือลักษณะของเลย์เอาท์ที่ไม่มีการออกแบบที่ดีนะครับถัดมานะครับหลังจากที่เราพบเรื่องนี้นะครับเราใช้คอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยครับก็คือว่าทำความเข้าใจร่วมกันว่าเราสามารถที่จะแบ่งแต่ละโซนนะครับให้มันชัดเจนมากขึ้นได้ไหมว่าให้มีพื้นที่เราประกอบตรงนี้นะครับในกรณีที่เรามีสินค้าในพื้นที่เราประกอบจำนวนเยอะเราไม่จำเป็นต้องไปดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ดูใช่ไหมครับเราดูด้วยสายตาเราได้ว่าพื้นที่เราประกอบตรงนี้เริ่มมีงานเยอะแล้วนะไม่ต้องไปทำเดลี่รีพอร์ตก็ได้นะครับหรือว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สินค้าพร้อมส่งมอบก็คือสีเขียวนะครับตรงนี้ถ้ามีสินค้าที่อยู่ในแอเรียนี้แสดงว่าทีมติดตั้งสามารถที่จะวางแผนในการนัดลูกค้าไปติดตั้งได้แล้วใช่ไหมครับซึ่งในอดีตนะครับงานแต่ละ
สีนะครับจะปะปนกันซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้เราสามารถทราบได้ว่ามีสินค้าไหนที่พร้อมที่จะส่งมอบหรือมีสินค้าที่รอประกอบจำนวนเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับถัดมานะครับสิ่งที่เป็นตัวน่าสนใจของโครงการนี้อีกอันหนึ่งที่เราร่วมกันทำก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ทราบสถานะของการผลิตนะครับโดยจำนวนออเดอร์ที่เข้ามานะครับสามารถที่จะตรวจสอบจำนวนออเดอร์แล้วก็สถานะของแต่ละออเดอร์ได้นะครับเราเริ่มต้นคุยกันเรื่องของการทำแดชบอร์ดนะครับคือหรือเรื่องของ performance tracking ในคอมพิวเตอร์นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพนักงานไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะครับคือในโรงงานมีเจ้าของโรงงานแล้วก็ฝ่ายบัญชี2คนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นนอกนั้นช่างใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเลยนะครับซึ่งเราก็เลยลองลดทอนความซับซ้อนลงมาว่างั้นเป็นเช็คชีทได้ไหมนะครับสามารถที่จะจดบันทึกแล้วก็บวกเลขตรงนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าพนักงานหลายๆท่านเนี่ยเป็นต่างชาตินะครับคือเราอยู่ในยุคของAC ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีพนักงานต่างชาติเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่ใช้เรื่องของเช็คชีทได้อีกนะครับเราเลยลดทอนลงมาอีกนะครับว่าให้มันง่ายขึ้นก็คือเลยเป็นแดชบอร์ดนะครับเป็นกระดานนะครับที่ไซส์ประมาณความยาวประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับแล้วก็ติดไว้ในโรงงานเลยในบริเวณทางเข้านะครับด้านซ้ายมือจะเป็นเรื่องของการติดเรื่องของออเดอร์นะครับในกรณีที่มีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามานะครับสถานะของงานจะค่อยๆไหลนะครับจากบนลงล่างนะครับก็ออเดอร์ที่1 2 3ไล่ไปเรื่อยแล้วก็ออเดอร์ที่1ทำการออกแบบเสร็จหรือยังนะครับอนุมัติหรือยังชำระเงินมัดจำหรือยังนะครับก็จะค่อยๆไหลไปจนกระทั่งไปถึงด้านขวานะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเหมาะสมกับกิจการขนาดเล็กตรงนี้นะครับเพราะว่าจำนวน transaction ไม่ได้เยอะมากนะครับในแต่ละเดือนมีจำนวน transaction ประมาณ 10-20 ที่อยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรขนาดใหญ่อาจจะต้องการระบบที่ซับซ้อนกว่านี้แต่สำหรับกิจการขนาดเล็กแบบนี้เขามีเครื่องมือแบบนี้เขาก็สามารถที่จะดูสถานะการทำงานของเขาได้ละแล้วไม่ได้ลงทุนสูงแล้วก็มีประสิทธิภาพเช่นกันนะครับเห็นภาพนะครับว่าหลังจากที่เราเริ่มใช้เครื่องมือตรงนี้เจ้าของกิจการก็สามารถที่จะเห็นสถานะของงานได้ดีขึ้นสามารถที่จะส่งมอบติดตามงานได้ดีขึ้นนะครับงานไหนที่ไปค้างอยู่ในบริเวณที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบหรือว่าการตัดการประกอบนานเกินไปนะครับเจ้าของโรงงานก็สามารถที่จะคอยติดตามว่าเกิดปัญหาอะไรหรือไม่ได้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาในการผลิตเช่นวัสดุไม่มีนะครับไม่มีของในสต็อกนะครับหรือเรียกว่าของเกิดการเสียหายนะครับคือจริงๆวางแผนวัตถุดิบมาดีแต่ว่าผลิตแล้วเสียเลยไม่มีวัตถุดิบที่จะมาทำการผลิตทดแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตนะครับในอดีตไม่สามารถที่จะ tracking ได้นะครับแต่หลังจากที่เราใช้ตัวกระดานเนี่ยเจ้าของเหตุการณ์ก็สามารถติดตามปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นภาพของรวบรวมนะครับว่าเรามีกิจกรรมอะไรในโครงการนี้บ้างด้านซ้ายมือนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการทำมาตรฐานนะครับว่าวัสดุที่ใช้ในโรงงานมีอะไรบ้างแล้วก็เราเรียกชื่ออะไรบ้างและหลายครั้งครับเราเรียกน็อตสกรูนะครับแต่หยิบมาไม่ถูกนะครับเพราะว่าเราไม่มีการทำระเบียบนะครับไม่มีการบอกว่าเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะเรียกน็อตสกรูอะไรนะครับบางครั้งเรียกน็อตสกรูแต่ว่ามันมีหัวแบนนะครับหรือว่ามันมีลักษณะของหัวหลายแบบนะครับตรงนี้เราทำมาตรฐานแล้วก็ทำให้การสื่อสารผิดพลาดน้อยลงการผลิตผิดพลาดน้อยลงนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการจัดการเกี่ยวเรื่องของสต็อกของวัสดุนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจากในอดีตเราจะเริ่มทราบว่าเราไม่มีวัสดุก็ต้องเมื่อไรครับก็ต้องเมื่อเราจะใช้มันใช่ไหมครับคือเดินเข้าไปในห้องที่เป็นสต็อกเราจะทราบก็ต่อเมื่อเราหามันไม่เจอแล้วเราก็จะมีปัญหาเรื่องการผลิตต่อเนื่องใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่มีการตรวจสอบก่อนที่เราจะผลิตนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราก่อนที่เราจะผลิตทุกๆครั้งนะครับเราจะทำการตรวจสอบ
วัตถุดิบนะครับทำการคำนวณก่อนว่าเราจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเตรียมพร้อมก่อนที่จะผลิตในแต่ละชิ้นงานนะครับตรงนี้ลดเรื่องเวลาการรอคอยสินค้าที่ขาดสต็อกได้ครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของการอ่านแบบนะครับตรงนี้นะครับในอดีตเราใช้วิธีการหลายวิธีมากในการเขียนแบบนะครับถ้าเป็นสถาปนิกก็จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับพอเข้ามาในโรงงานก็จะแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นการเขียนมือนะครับจากภาพเนี่ยจะเห็นภาพว่าหัวหน้าช่างจะทำการวาดภาพด้วยมือแปลงแบบที่เป็นคอมพิวเตอร์พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแล้วก็แปลงมาเป็นแบบในการผลิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับที่เกิดข้อผิดพลาดบ่อยๆคือการแปลงแบบที่ผิดพลาดนะครับเราก็เลยทำการอบรมระหว่างสถาปนิกแล้วก็ช่างนะครับว่าการเขียนแบบระหว่างกันจะต้องมีมาตรฐานระหว่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็ศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลดปัญหาในการสื่อสารแล้วก็ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่มันจะส่งผลกับการเลือกใช้วัสดุแล้วก็การผลิตที่ผิดขนาดนะครับถัดมาเรื่องของการอบรมอันนี้จะเป็นภาพเล็กๆนะครับเนื่องจากโรงงานนี้เป็นโรงงานขนาดเล็กนะครับการเข้าใจเรื่องของพนักกระบวนการนะครับเขายังไม่มีมุมมองทางด้านนี้นะครับเขามองว่าการผลิตก็คือทำหน้าที่ของตัวเองนะครับตัดก็มีหน้าที่ตัดประกอบก็คือมีหน้าที่ประกอบนะครับแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำเวิร์กช็อปกับทางช่างก็คือว่าถ้าวันนี้นะครับสิ่งที่เราสื่อสารกับเขาคือถ้าวันนี้เราทำการตัดนะครับชิ้นงานมา100ชิ้นนะครับคำถามคือเราจะสามารถส่งมอบได้เมื่อไหร่นะครับช่างแต่ละท่านไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าจะส่งมอบได้เมื่อไหร่เพราะว่าตัวเองทำงานแบบไซโลก็คือต่างคนต่างทำใช่ไหมครับแต่ทำอย่างไรที่เราจะมีจุดหมายร่วมกันว่าวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ภายใน1หรือ2วันเนี่ยเราจะส่งมอบชิ้นงานร่วมกันนะครับได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมองมากขึ้นว่าถ้าเขาตัดเสร็จเขาจะวิ่งไปช่วยเหลือเพื่อนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะทำให้ชิ้นงานส่งมอบได้เร็วขึ้นยูทิลไลซ์เวลาของเขาได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลของการนำไปปฏิบัตินะครับในอดีตเราไม่มีการวัดนะครับไม่มีเกี่ยวเรื่องของ KPI นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเอาความต้องการของลูกค้านำมากำหนด KPI 4ตัวด้วยกันก็คือ1ระยะเวลาในการส่งมอบนะครับเราเพิ่งเริ่มนะครับว่าในอดีตเราไม่เคยมีการmeasure ไม่มีการวัดว่าเวลาในการส่งมอบเท่าไหร่แต่เราเริ่มมาในระยะประมาณ6เดือนได้นะครับหลังจากที่เราเริ่มทำความเข้าใจกันนะครับเวลาในการส่งมอบโดยเฉลี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่มีความหลากหลายเราใช้ค่าเฉลี่ยก็คือในอดีตอาจจะใช้เวลาประมาณ60วันลดลงมาเหลือประมาณ40วันซึ่งตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่าสินค้าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยทันมากเรื่องอัตราการร้องเรียนนะครับที่ลดลงนะครับเนื่องจากการสื่อสารที่ดีขึ้นมาตรฐานในการเข้าใจในการผลิตตั้งแต่สถาปนิกผู้ผลิตแล้วก็ผู้ติดตั้งนะครับตรงนี้ถ้าดูในบทความนะครับจะมี process flow แนบท้ายไว้ด้วยนะครับในบทความทันมาเรื่องของอัตราข้อผิดพลาดในการผลิตนะครับก็ลดลงเพราะว่าเรามีการสร้างมาตรฐานของวัสดุในการเลือกใช้นะครับทำมาเรื่องอัตราข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้งในอดีตเราไม่มีการวางมาตรฐานในการติดตั้งนะครับเราไม่มีการกำหนดว่าแกประหว่างผนังแล้วก็ชิ้นงานจะต้องมีระยะห่างได้ประมาณกี่เมตรแต่ปัจจุบันเรามีแล้วก็ถ้าเกินมาตรฐานเราจะทำการแก้ไขก่อนที่ลูกค้าจะร้องเรียนนะครับทำมาเรื่องของปัญหาอุปสรรคแล้วก็แนวทางในการแก้ไขนะครับสิ่งที่เรียนรู้จากโครงการก็คือเราต้องสร้างมาตรฐานในการทำงานเสียก่อนนะครับถ้าเราเข้าไปโดยที่ว่าเรายังไม่มีมาตรฐานแล้วเราก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ว่าเราไม่ทราบว่าเราที่ต้องการคือยังไงมันจะทำให้เกิดการขัดแย้งนะครับสิ่งที่ต้องมีก่อนก็คือมาตรฐานที่บอกว่าดีเนี่ยหน้าตายังไงนะครับถัดมาคือเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานที่ดีเหล่านั้นที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วถัดมาก็คือเราจะมีเวลาในการมาต่อยอดหลังจากที่เราผลิตได้ดีแล้วแล้วอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ก็คือนวัตกรรมเนี่ยเราถึงจะมีเวลามาทำได้บางครั้งเราพูดเรื่องนวัตกรรมก่อนแต่ว่ากระบวนการในการผลิตยังไม่ทราบเลยว่าเราผลิตกันยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ยั่งยืนนะครับถัดมาเรื่องของการเป็นผู้นำด้านบริการอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของกิจการนี้
ต้องการที่จะมีเวลาในการไปคิดค้นออกแบบสิ่งใหม่ๆที่จะบริการให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าบริการก็แล้วแต่นะครับเขาต้องการเป็นผู้ส่งมอบเรื่องของ อุปกรณ์ใช้งานในบ้านนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการเป็นความท้าทายในอนาคตก็คือเรื่องของการพัฒนาคนครับจากภาพนะครับเราเห็นภาพว่าธุรกิจดำเนินได้ด้วยกระบวนการนะครับกระบวนการดำเนินได้ด้วยผลนะครับถ้าเรามีธุรกิจที่ดีมีกลุ่มเป้าหมายที่ดีเรามีกระบวนการที่ดีแต่เราไม่มีคนที่มีศักยภาพกิจการไม่สามารถดำเนินไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือเราต้องพัฒนาที่คนแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนมากกว่าที่เราจะไปทำการซื้อตัวพนักงานนะครับที่มีทักษะแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาต่อยอดเขาก็จะอยู่กับเราในระยะสั้นๆเท่านั้นเองถัดไปเรื่องของปัจจัยแห่งความสำเร็จและก็ความยั่งยืนครับกิจการนี้นะครับต้องยอมรับว่าเขาตระหนักรู้ถึงปัญหานะครับเขาดำเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มาแล้วกว่า50ปีครับแต่ในอดีตที่ผ่านมาเขาไม่ได้ตระหนักรู้ว่าเขากำลังสูญเสียรายได้แล้วก็เขาสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งนะครับแต่พอมายุคนี้นะครับเขาเริ่มตระหนักรู้นะครับเขาเริ่มต้องการการพัฒนาแล้วก็มีการเปิดใจเราถึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะใช้เทคนิคที่มันซับซ้อนหรือว่าง่ายขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่ตระหนักรู้นะครับเราไม่สามารถที่แก้ปัญหาใดๆได้อันนี้สำคัญมากๆครับอันนี้ก็จะเป็นpresentation ทั้งหมดนะครับที่ผมได้เตรียมมาวันนี้แล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับจะอยู่ในบทความนะครับสามารถที่ไปอ่านในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับหรือถ้าสนใจในรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในวันนี้แล้วก็ผ่านอีเมลหรือว่าทางผู้จัดครับครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับเราก็ได้เห็นการเรียกว่าพัฒนากระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับก็ผมอยากจะให้ข้อคิดให้คอมเมนต์เป็น2เรื่องใหญ่ๆ2แนวใหญ่ๆนั่นคืออยากจะชวนดูสิ่งดีๆที่เราเห็นได้จากเปเปอร์นี้นะฮะแล้วก็เรื่องของถ้าเกิดจินตนาการแล้วถ้าเกิดเป็นแบบ next step เนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยอยู่ที่นี่จะเป็นผมเนี่ยจะทำอะไรต่อไปเรื่องจินตนาการเรื่องที่1คือเรื่อง best practice เนี่ยเราเห็นเรื่องของชื่อเรื่องก็เป็นตัวชูโรงเรื่องvisual control visual management เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าใส่ใจแล้วก็บางที เราละเลยใน SCG ของเราเนี่ยผมเล่าให้ฟังก็คือเราล่าสุดประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเราไปซื้อ consulting อันนึงจากดูปองแล้วก็หมดไปพันล้านบาทจริงๆเกินด้วยพันจะถึง 1,050 ล้านจะเป็นคอนซัลติ้งที่แพงอันหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทำแบบที่เขาเองเนี่ยนะคราวนี้เรื่องหนึ่งที่ดูปองก็มาสอนเราก็คือเรื่อง visual management นี่แหละก็คือใน back to basic นะฮะก็คือสอนว่าจะทำยังไงนะถ้าเกิดสมมติว่าเราผลิตอยู่นะในกระบวนการผลิตใน manufacturing areaที่มันมีลูกชุลมุนกันวุ่นวายไปหมดเนี่ยนะฮะทำยังไงที่มันจะเห็นสเตตัสแล้วก็รู้ว่ามันมีความเป็นไปได้ยังไงอันนี้คือเบสิกอันหนึ่งที่ควรจะมีไปดูโรงงานแมวโตโยต้าก็จะเห็นท่านี้เหมือนกันวิชวลแมเนจเมนต์เนี่ยจะเห็นวิชวลคอนโทรลวิชวลแมเนจเมนต์ซึ่งเกิดขึ้นจริงๆความท้าทายก็คือว่าให้ทำยังไงให้พอมันเกิด visual control หรือ visual management แล้วเนี่ยมันจะเกิด control และ management ขึ้นจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ระวังเนี่ยท่าที่มันจะเกิดคือมันจะเกิด visual display ขึ้นแทนนั่นคือไงนะก็คือเรา visual เพราะ visual เขาให้ทำ visual ก็ไงนะเราก็ visual กันไปใช่ไหมมันก็นั้นไอ้ key มันคือวิชวลแล้วมันเกิดประโยชน์ในกรณีที่เราจะเห็นว่าทำวิชวลแล้วมันเกิดประโยชน์มันทราบสเตตัสมันรู้ว่าตรงนี้งานนี้ไปส่งลูกค้าได้แล้ว
งานนี้ติดอะไรจะต้องทำอะไรต่อใช่ไหมมันน่าจะทำอะไรต่อแต่มันไม่ทำอะไรต่อแล้วมันเกิดคอนโทรลแล้วมันเกิดแมเนจเมนต์ขึ้นได้อันนี้คือความท้าทายในการทำให้เกิดไอตัววิชวลคอนโทรลและวิชวลแมเนจเมนต์มันเป็นจริงเป็นจริงถ้าเกิดดุ๊กปองเนี่ยที่จ่ายไปพันล้านนี่แล้วก็สอนท่ายากขึ้นมาอีกนิดนึงจากวิชวลคอนโทรลแมเนจเมนต์เนี่ยเขาสอนให้มันเกิดperformance dialog จาก visual control และ management ได้คีย์มันคือ dialog ที่มันจ่ายแพงเพราะอะไรนะดูปองก็ไปจัดแปลงต่อยอดขึ้นมาหน่อยอะบางคนไปเรียนสายซอฟต์ไซด์ก็จะไปเรียนวิชาเลยนะ dialog ใช่ไหมแล้วก็มาเจอ visual control นะดูปองจับไอ้สองวิชาเนี้ยมาผสมกันแล้วก็มาต่อยอดใหม่ก็เลยกลายเป็นอะไรนะนวัตกรรมสักตัวเรียกราคา high value ได้แพงจริงๆมันก็เป็นเรื่องอะไรนะเรื่องง่ายๆที่มันต่อยอดกันมันก็เล่าให้ฟังกันแชร์ประสบการณ์นะครับอีกเรื่องนึงที่เราเห็นในเรื่องของprocess นี้เนี่ยที่มีการปรับปรุงก็เราจะเห็นเรื่องของการเรียกว่าลด waste เรื่องของการสังเกตใช่ไหมฮะสังเกตอันนี้ถ้าสังเกตถามว่าสังเกตอะไรนี่เขาก็สังเกต seven waste ถ้าใครเรียน lean มาเขาก็สังเกต seven waste นะก็เห็นว่าโอเคมันมี waste มันมีการรอคอยนี่มากผิดปกติเราจะทำยังไงเรื่องนี้ที่เขาก็จัดเลเยอร์ดีไซน์ใหม่ให้มันถึงสเตตัสมากขึ้นก็จะทำให้เรารู้สถานะแล้วเราก็สามารถที่จะลดเวสเหล่านี้ได้มากขึ้นนะเรื่องของคัสเตอร์เมอร์ก็จะเห็นว่ากระบวนการเหล่านี้ก็ปรับปรุงแล้วก็ไงครับตอบสนองลูกค้าใช่ไหมเพื่อให้ได้สินค้าที่แบบเป็นที่ต้องการลูกค้ามากขึ้นแล้วก็มีการกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อตอบสนองเรื่องของลูกค้าอันนี้ความท้าทายถัดไปถ้าถามว่าถ้าเกิดผมจินตนาการโปรเซสแบบนี้ผมมีโอกาสเจอโปรเซสแบบนี้เป็นครั้งเป็นคราวแต่ก่อนผมก็ทำคอนซัลติ้งให้กับซัพพลายเออร์ก็เป็นซัพพลายเออร์ผลิตพันเล็ตมันก็จะเป็นงานใช้งานนะแต่ว่าคืออะไรงานประกอบงานเกี่ยวกับแปรรูปไม้อันนี้ก็แปลเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบริษัทที่ผมไปดูก็แปลเป็นผลิตความท้าทายของโปรเซสแบบนี้เนี่ยถ้ามองไปเนี่ยจะพบว่ามันคือถ้าเกิดมองในเส้น lean principle เนี่ยมันมักจะไม่ค่อย lean โปรเซสพวกนี้มันจะมี waste คือยังไงมันก็จะต้องมี waste แหละนะแล้วก็ความท้าทายคือเราจะอยู่กับ waste มันเป็นเวลานานอันนี้ความท้าทายคือจะลดเวสเรื่องต่างๆออกไปได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของความท้าทายการปรับปรุงโปรเซสในลักษณะนี้โอเคนะขอบคุณมากครับมีคำถามห้องประชุมไหมครับสวัสดีครับในส่วนที่อธิบายในเรื่องของการไปเซอร์เวย์ของแผนที่พบว่ามันมีกระบวนการที่มันยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็มีการบริหารจัดการในเรื่องของโปรเซสใหม่ผมจะถามในเรื่องของพอเราจัดการระบบเสร็จแล้วเรามีการจัดทำมาตรฐานผู้รับผิดชอบหรือบุคคลที่ทำมาตรฐานขึ้นมานะครับอยากถามว่าคือใครแล้วเขามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรในหน่วยงานหรือองค์กรเมื่อกี้ดูจากออกคะแนนเสร็จช้าแล้วเนี่ยเขาคือบุคคลกลุ่มไหนครับผมครับเดี๋ยวย้อนไปที่ตัวออกคะแนนเสร็จช้านิดนึงนี้จะเป็นแผนกย่อยๆในโรงงานนี้นะครับแต่จริงๆแล้วอย่างหัวหน้าช่างก็จะมีทีมช่างนะครับที่อยู่ภายใต้เขาเนี่ยประมาณ10ท่านนะครับคำถามคือมาตรฐานเราจะสร้างมาจากใครมาจากไหนนะครับสิ่งที่โรงงานนี้ไม่เคยมีคือเรื่องมาตรฐานแต่ว่าเรามีเรื่องคอมเพลนเข้ามาเรื่องของการร้องเรียนเรื่องสินค้าเรานำสิ่งที่ลูกค้าร้องเรียนเนี่ยแหละครับมาศึกษาว่าทำไมลูกค้าถึงไม่พอใจเราเอาโจทย์เนี่ยมาจากลูกค้าเราไม่ได้คิดกันเองภายในโรงงาน
เราไม่ได้เอาผู้เชี่ยวชาญในโรงงานมานั่งคุยกันแต่เราโจทย์ที่ลูกค้าเนี่ยเขาเคยร้องเรียนมาว่าที่เขาไม่พอใจเนี่ยทำไมไม่พอใจแล้วทำอย่างไรที่เราจะทำให้ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการผมยกอย่างนะครับเช่นการติดตั้งตรงบริเวณหน้างานลูกค้าเขามองว่ามันมีแก๊ปมันมีช่องแต่เรามองช่างมองยังไงก็ไม่มีช่องให้ช่างคนไหนมามองช่างบอกว่าไม่มีเจ้าของกิจการเขามาดูแล้วก็แต่ลูกค้าบอกมีช่องอ่ะคือเราจะเอาตัวเราหรือว่าเราจะลูกค้าเป็นตัวตั้งตรงนี้เราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งครับเราถามลูกค้าว่าแล้วอย่างไรที่จะเรียกว่าติดตั้งแบบมันแนบสนิทนะครับคือลูกค้าพอจะแนะนำได้ไหมเขาก็บอกว่ามันควรจะมีบัวอะไรมาแปะบ้างอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการเราไม่จำเป็นที่ต้องไปตัดไม้ให้มันพรีซิชันที่สุดแต่เรามีกระบวนการที่ลูกค้าเขารู้สึกว่าเขารับได้เขาพึงพอใจถ้ามันมีบัวอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าแผ่นอะไรสักอย่างหนึ่งมาปิดตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างมาตรฐานในการติดตั้งได้ว่าหลังทำการติดตั้งชิ้นงานแล้วต้องมีลักษณะของชิ้นงานบางอย่างเนี่ยมาปิดไม่ให้มันมีช่องที่สองเข้าไปได้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่เราแปลงข้อโรงเรียนในอดีตเนี่ยมาเป็นมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งมีเพิ่มเติมไหมครับศิรินาถ์นะคะจากสวทช.ขออนุญาตให้ช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงอะค่ะเมื่อกี้เห็นตัวสไลด์ที่เป็นเรื่องของตัวกระดานนะคะแล้วไม่เห็นเรื่องเวลาแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์ไปที่ของตัวเชิงวิเคราะห์อะค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเวลาวิธีวัดหรือวิธีเก็บข้อมูลนะคะคือจริงๆแล้วจะมีตัวที่เป็นแพ็กกิ้งของทางโรงงานครับที่เป็นการจดด้วยมือนะครับเพราะว่าเขาใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นกระดานนี้จะไม่ใช่ตัวภาพที่เป็นกระดานจริงในโรงงานนั้นเพราะว่าปัจจุบันถ้าเราไปถ่ายกระดานนั้นมาเนี่ยมันจะมีออเดอร์ลูกค้าแล้วก็จำนวนลักษณะของยอดขายอยู่ในนั้นด้วยซึ่งตอนแรกผมก็ปรึกษาเจ้าของโรงงานเหมือนกันว่าเอาไปโชว์ดีไหมแต่เขาบอกว่าขอเป็นไอเดียละกันนะครับขอให้ผมทำเป็นกราฟิกไปอธิบายก็แล้วกันแต่ว่าภาพจริงเนี่ยถ้าอยากไปชมเนี่ยไปที่โรงงานได้แต่ว่าเขาไม่อยากให้ภาพนั้นเนี่ยมันมีออเดอร์แล้วก็มีลักษณะของลักษณะสินค้าเขานะครับเขาไม่อยากให้คอปปี้กันครับต้องขอโทษนะครับมีเพิ่มเติมไหมครับค่ะงั้นในนามของมูลนิธิส่งเสริมTQM ประเทศไทยนะคะต้องขอขอบคุณผู้นำเสนอเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรตินำเสนอผลงานในครั้งนี้ค่ะและโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญดร.จรัญนะคะที่จะได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้นำและก็มอบโล่รางวัลให้กับผู้นำเสนอด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะเราช่างภาพสักแป๊บนึงนะคะลำดับต่อไปนะคะที่จะนำเสนอสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะซึ่งเราจะใช้เวลาการนำเสนอหัวข้อนี้20นาทีนะคะสำหรับคอมเมนเตอร์5นาทีและถามตอบอีก5นาทีนะคะและทุกท่านนะคะถ้าสนใจที่จะเข้ารับฟังหัวข้อไหนนะคะสามารถที่จะมูฟหรือเปลี่ยนห้องได้แต่อย่าลืมนำสิ่งของติดตัวไปด้วยนะคะแล้วก็เอกสารการนำเสนอหรือว่าเอกสารต่างๆที่ประกอบการประชุมนะคะท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะคะใน QR code ตามกำหนดการที่ให้ไว้นะคะแล้วก็ในหัวข้อถัดไปสำหรับในห้องนี้ค่ะระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่เซตอัพนะคะแล้วก็ผู้นำเสนอนะคะที่จะเรียงขึ้นมานำเสนอนะคะดิฉันขอแนะนำค่ะหัวข้อถัดไปจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลายผักกาดดองนะคะจากบริษัทสัตติภาพเพลง151958จำกัดค่ะโดยผู้นำเสนอนะคะคุณขจรชูกรหัวหน้าส่วนซ่อมบำรุงค่ะ
และสำหรับคอมเมนเตอร์ยังอยู่กับเรานะคะดร.จรัญนะคะค่ะก็เดี๋ยวเซตอัพเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเริ่มบรรยายนะคะเรื่องการนำเสนอเลย